ตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลสมิติเวชนะครับเราก็จะมาเรียนเบสิกของการดูแลลูกก็คือการอุ้มลูกการอาบน้ำลูกการให้นมลูกทุกอย่างในการเปลี่ยนผ้าอ้อมอะไรต่างๆในการดูแลเบื้องต้นนะครับก็มาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงจะได้เรียนรู้อะไรบ้างคือวันนี้เราจะเอาเด็กตัวเล็กๆพวกนี้มาลองอุ้มดูนะคะอุ้มเสร็จแล้วเราก็จะลองหัดเลอนมนะเราต้องฝึกท่าให้นมซิเป็นยังไงแล้วเวลาคุณแม่ให้นมคุณพ่อทำอะไรใช่ไหมเสร็จแล้วเราก็มาหัดห่อตัวเปลี่ยนเสื้อผ้าเนาะแล้วก็มาหัดอาบน้ำนะคะแล้วก็จะให้ความรู้เรื่องของให้นมกับหลังคลอดจริงๆชีวิตจะเป็นยังไงเพราะว่าเมื่อไหร่ที่ได้ยินเสียงลูกร้องชีวิตจะเปลี่ยนไปชั่วนิรันดร์กลับมาอีกแล้วเคยได้ยินคนที่เขาบอกว่าถ้าลองให้ปล่อยให้ลองเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นคือผิดป่ะจริงๆช่วงแรกเขาจะร้องบ่อยอยู่แล้วทำอะไรก็ร้องฉี่ก็ร้องอึก็ร้องหิวก็ร้องอยากให้อุ้มก็ร้อง3เดือนแรกจะเป็นช่วงที่เขาไม่มีความมั่นใจเขารู้สึกกลัวเพราะว่าเขาทำอะไรยังไม่ได้ต้องมีคนช่วยเขาเสมอเขาก็จะเทสเนี่ยเวลาเราหายไปหรือว่าถ้าเรานอนแบบแยกเตียงนะค่ะก็จะอาการแบบร้องบ่อยแต่ถ้ามันนอนติดกันเอามือแตะไว้หน่อยก็จะนอนได้นานขึ้น อันนี้จริงๆหลังๆมันก็มีทฤษฎีเนาะมีการศึกษาวิจัยพิสูจน์แล้วว่าการที่ลูกนอนอยู่ติดกับพ่อแม่เขาจะหลับได้ดีขึ้นจะร้องอย่างเงี้ยบางคนกล่อมยังไงก็ไม่หลับนี่มันคือต้องจัดการยังไงเสียงแล้วก็เพลงที่ลูกฟังตั้งแต่ตอนท้องเนาะก็จะช่วยทำให้เขาผ่อนคลายแล้วก็เงียบลงหลังจากที่เขาคลอดออกมาแล้วนี่จริงๆอ่ะสนับสนุนให้หาเพลงหนึ่งเพลงที่เป็นเพลงที่เราชอบแล้วเราร้องแล้วสบายใจแล้วใช้เพลงนี้บ่อยๆเพราะว่าเวลาลูกออกมาแล้วเนี่ยบางทีมันมีบางอารมณ์ที่ทำทุกอย่างแล้วเธอก็ไม่เงียบบางทีแม่ก็จะร้องไห้ไปกับลูกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมถ้าเรามีเพลงเฉพาะตัวของเรามันยังแบบว่าช่วยรีลีสเราด้วยช่วยรีลีสลูกได้บางทีมันนึกไม่ออกว่าจะทำอะไรใช่ใช่ก็เลือกได้เลยคุณพ่อเพลงเยอะไม่เป็นไรแบบเพลงหนึ่งเด็กเวลานอนต้องนอนแบบไหนเราต้องจับพลิกซ้ายพลิกขวาอะไรอย่างเงี้ยสลับไปเรื่อยๆใช่ป่ะคะจริงๆอยากให้ทำเพราะว่าหัวด้วยจะได้สวยๆแล้วมันจะมีหมอนที่แบบว่าสำหรับทำให้หัวสวยอะไรเงี้ยมันช่วยไหมไม่เชื่อเขาหรอกไม่เชื่อหมอนที่มันแบบเป็นหลุมใช่ไหมคะจริงๆก็จะมาทับอยู่ตรงนั้นจริงๆเนี่ยหลักๆก็คือว่าเราอยากให้ไปดูลูกบ่อยๆไปจับลูกบ่อยๆไปเช็คหน่อยเขาเป็นยังไงแล้วก็จับเปลี่ยนท่าซะปกติเขาก็2ชั่วโมงเดี๋ยวก็ฉี่2ชั่วโมงก็กินก็พอดีอะค่ะเปลี่ยนซ้ายเปลี่ยนขวาอะไรอย่างเงี้ยพอมันเห็นได้ชัดใช่ไหมครับเพราะหัวเขาซอฟต์อยู่ถ้านอนข้างเดียวกันก็คือเห็นเหมือนเดียวเลยก็แบบทุกครั้งไม่ทุกครั้งที่เรามาเช็คเขา3ชั่วโมงเขาเปลี่ยนท่าเปลี่ยนท่าเปลี่ยนท่าไปคือจริงๆเวลาจะอุ้มนะคะเราจะอย่างนี้เราจะกางมือเรานะคะนิ้วชี้กับนิ้วโป้งเนี่ยจะอยู่ประมาณหูของลูกนะคะแล้วก็อุ้มมือเราอยู่ที่ไหล่ค่ะอีกมือนึงประคองที่ก้นค่ะด้วยท่านี้เราสามารถอุ้มลูกได้ด้วยมือข้างเดียวเลยมันดีว่าอย่างนี้ก็จะเป็นท่าที่เราสระผมนะคะแล้วถ้าจะให้นมก็ตะแคงเข้ามาให้กินนมก็ได้เอาเลยค่ะประคองที่ก้นเฉพาะเวลายกขึ้นมาจากใช่ที่นอนนี่ไหนลองส่งต่อดิผมไม่เคยได้รับการส่งต่อเลยส่งต่อคุณแม่รับตรงไหนรับที่ต้นคอก่อนรับที่ต้นคอก่อนรับที่ต้นคอก่อนคือเปลี่ยนข้างซ้ายข้างขวาแล้วก็ได้แล้วแต่ใช่ป่ะคะใช่ถ้าสมมติให้นมสมมติให้ข้างนี้ใช่ไหมคะเสร็จแล้วเลื่อนมาข้างนี้อย่างนี้เลยค่ะไม่ต้องมาหมุนกลางอากาศนึกออกไหมคะหมุนกลางอากาศนี่หวาดเสียวมากเลยซึ่งท่าไหนที่เด็กจะสบายที่สุดคะในท่าให้นมได้มีคนละตัวเลยมี3ตัวพอดีขอตัวนี้ผมก็อยากมีสามีฝรั่งเหมือนกันเรามาลองหัดอาบน้ำนะสมมติว่าเราอยู่ที่บ้านนะคะจริงๆแล้วมันจะมีเทคนิคมากมายมหาศาลนะแต่พี่จะอย่างนี้พยายามทำทุกอย่างบนพื้นหรือว่าบนโต๊ะหรืออะไรก็ตามที่ลูกเราจะไม่กลิ้งตกค่ะนะคะฉะนั้นเราก็เอาผ้ายางปูหนึ่งพื้นเวลาอาบน้ำใช่ไหมฮะอาจซ้อมถอดเสื้อก่อนถ้าเป็นเสื้อแบบนี้ถอดยังไงดีเวลาเราจะถอดจริงๆเราม้วนๆอย่างนี้ค่ะแล้วเอาแขนออกก่อน
สมมติใส่สมมติใส่นะหลักการเดียวกันม้วนทุกอย่างให้อยู่ในกำมือเราใส่มาที่หัวก่อนแล้วก็มาม้วนตรงแขนแล้วก็จับแขนลูกดึงฟึดทีนี้เวลาที่จะอาบน้ำใช่ไหมคะนะคะเวลาเราอาบน้ำเขาเราจะใช้ผ้าขนหนูชุบน้ำสะอาดล้างหน้าเขาก่อนคือเราจะไม่แนะนำให้ใช้พวกฟองน้ำอะไรที่มันแบบว่าเวลาสกปรกแล้วมันอยู่ข้างในถ้าเป็นผ้าเนี่ยสะอาดแล้วเราเห็นสกปรกเราก็เห็นซักก็ง่ายไหนต้องไปซื้อเราเช็ดก็เช็ดเบาๆทั่วๆอย่างนี้ค่ะพอหน้าสะอาดเสร็จแล้วก็จับเขาขึ้นมาเวลาจับเขาขึ้นมาก็คือเราจะต้องเอียงตัวเขาสอดมือเขามาใต้ต้นคอเอียงนะเอียงสอดมือใต้ต้นคออีกมือนึงประคองก้นนะคะเข้ามาท่าแล้วก็สระผมเขาจริงๆห่อตัวได้ตอนนี้นะคะเขาจะได้ไม่หนามากห่อตัวไว้แล้วก็สระผมเสร็จแล้วก็เช็ดให้แห้งเสร็จแล้ววางอีกทีนึงนะคะแล้วคราวนี้เราก็จะใช้ผ้าขนหนูชุบน้ำเช็ดทั่วตัวเลยค่ะแล้วก็เอามือเราถูกับสบู่เช็ดทั่วตัวเหมือนกันแล้วผ้าขนหนูเช็ดน้ำเช็ดความลื่นทั้งหลายออกให้หมดจนเกือบสะอาดเลยแล้วเราค่อยยกเขาไปใส่น้ำทีเดียวรอบเดียวจบผมชอบตัวนี้เนาะถูกใจกับตัวนี้โอเคเดี๋ยวเรามาหัดห่อตัวลูกกันก็อย่างนี้นะคะมันจะมีผ้าอย่างนี้ค่ะทุกคนมีผ้าผืนสี่เหลี่ยมเนาะเราจะพับข้างบนลงมานิดนึงวางลูกอย่างนี้นะให้อยู่ประมาณไหล่แล้วก็จับแขนเขาเอาผ้าชายผ้าข้างหนึ่งเนี่ยข้ามผ่านมาเลยนะคะแล้วก็เอาชายตรงเนี้ยเป็นหลบที่ก้นเขาให้เขานอนทับแล้วน้ำหนักตัวเขาจะยึดไอ้ตัวนี้ไว้ให้นะคะเสร็จแล้วก็อีกชายหนึ่งก็พันรอบมาจบแล้วเสร็จเวลาที่เราจะพับผ้าอ้อมสำหรับนุ่งจริงๆมันตัวเดียวกันได้ตัวเดียวกันแต่ว่าจะเป็นชิ้นห่อเนี่ยมันจะใช้ชิ้นใหญ่หน่อยประมาณถ้า27นิ้วอ่ะกำลังดีแต่ถ้านุ่งอ่ะสัก21 22นี่กำลังดีเพราะถ้าใหญ่แบบว่ามันก็จะเกินตัวเขาพับเครื่องนิดนึงอีกเครื่องนึงนะคะโอเคนะค่ะทีนี้ดึงมุมนึงนะคะดึงออกมาให้เป็นสามเหลี่ยมไงเราก็ได้ละกางเกงทีนี้เราต้องการส่วนซึมซับให้มันหนาแล้วก็พับให้เป็นไซส์ที่พอเหมาะโอเคนี่เวลาเก็บนะคะเก็บอย่างนี้ได้พับให้มันเป็นชิ้นอย่างเงี้ยแล้วก็เก็บเรียงเอาไว้จะได้ไม่ต้องมานั่งพับทุกทีทีนี้เวลาจะนุ่งทำยังไงนะคะเวลาจะนุ่งเราก็เปิดออกมาอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วจับเขาวางนี้ก็ดึงขึ้นมาจะผูกก็ได้หรือจะใช้เข็มกัดก็ได้เรียบร้อยเดี๋ยวก่อนดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดปุ่ม subscribe ตรงนี้กดเลยกดเลย